ทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะแล้วก็เป็นฝักฝั่งรัฐบาลน,นั่นเองนะคะรวมถึงเป็นรักษาการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ก็กล่าวในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะหลังเสร็จสิ้นการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรอีกครั้งค่ะที่ได้รับความไว้วางใจจากสสเสียงข้างมากให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือว่านายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยด้วยนะคะก็จากนี้นะคะจะเป็นกระบวนการนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวิน ฉซึ่งพรรร่วมรัฐบาลทุกพักเนี่ยตกลงกันว่าจะทำงานร่วมกันต่อไปนะคะส่วนโคตา้ารัฐมนตรีก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมจะไม่มีการสลับสับเปลี่ยนกระทรวงหรือต่อรองอะไรนะคะส่วนการร่างนโยบายรัฐบาลจะมีการประชุมกันวันอาคารที่20สิงหาคมนี้ค่ะ เรื่องนโยบายกัญชานั้นคุณอนุทีนบอกว่าพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยเนี่ยเห็นตรงกันให้ออกกฎหมายมาควบคุมอันนี้คือเห็นตรงกันนะคะแล้วตั้งแต่สมัยคุณนิดเศษถาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะค,คุณอนุทินบอกว่าการจะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพักการเมืองที่พักประชาชนจะขับเคลื่อนนั้นสามารถคุยกันได้นะหากไม่ใช่เรื่องมาตรา 112. ร้อยสิบ